ช่วงนี้เรามาดูเรื่องของอาวุธปืนกันครับเชื่อไหมฮะข้อมูลเนี้ยมาจากสถิติเว็บไซต์ World Popular Review ฮะค่ะข้อมูลน่าตกใจฮะบอกว่าพลเรือนคนไทยครับมีอาวุธปืนในครอบครองมากถึง10ล้านกว่ากระบอกอะฮะโอ้จากประชาชน60กว่าล้านคนนะครับคิดเป็นสัดส่วน 15% กว่าๆนะฮะและประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีการครอบครองปืนมากที่สุดในอาเซียนครับอันดับ20ของโลกด้วยนะครับฟังดูไม่ค่อยน่าเชื่อเลยนะใช่ทำไมเรารู้สึกว่าเหมือนไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับและล่าสุดเนี่ยเห็นเราจะเห็นว่าเอ๊ะมีข่าวเรื่องของเกี่ยวกับอาวุธปืนคนใช้ปืนคนพกพาปืนเนี่ยไปยิงคนเสียชีวิตมีทะเบียนบ้างไม่มีทะเบียนบ้างนะฮะเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับความสงบสุขเรียบร้อยเนี่ยเราจะดูแลกันอย่างไรนะครับก็มีมาตรการนะฮะจากกระทรวงมหาดไทยนะครับในการที่จะดูแลเรื่องนี้นะครับเป็นมาตรการคุมเข้มเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีกรมการปกครองครับท่านสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์มาพูดคุยกันครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะท่านคะครับสวัสดีครับคุณทรงพลคุณสันพรครับและท่านผู้รับฟังที่อยู่ทางบ้านครับค่ะท่านคะปัจจุบันนี้ค่ะในเรื่องของการซื้อหรือว่าการครอบครองอาวุธปืนเนี่ยเรามีกฎระเบียบยังไงบ้างคะก็คงขออนุญาตกราบเรียนนะครับว่าตามพระราชบัญญัตินะครับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ.2490เนี่ยนะครับจริงๆได้มีการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนนะครับซึ่งคุณสมบัติต่างๆนี้ก็มีมากมายนะครับหลายประการอย่างเช่นนะครับจะต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วนะครับไม่เป็นบุคคลซึ่งเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือวิกลจริตนะครับหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบนะครับมีสัมมาอาชีพนะครับที่ถูกต้องนะครับและที่สำคัญนะครับก็คือต้องมีถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่ที่จะขออนุญาตในส่วนนี้มันเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นในการพิจารณาแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านนายอำเภอนะครับหรือว่าท่านอธิบดีกรมการปกครองซึ่งเป็นในทะเบียนอาวุธปืนประจำท้องที่เนี่ยท่านก็ยังต้องตรวจสอบถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนนะครับก็มันจะต้องมีเรื่องของการบันทึกถ้อยคำว่ามีความจำเป็นอย่างไรในการที่จะต้องขอมีอาวุธปืนนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยมีฐานะหรือความประพฤติอย่างไรเหมาะสมต่อการมีอาวุธปืนหรือไม่ซึ่งเป็นการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียนท้องที่ครับค่ะครับเท่ากับว่าในการที่จะขอซื้ออาวุธปืนต่างๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยจะไปอยู่ที่ดุลพินิจของนายอำเภอหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐใช่ไหมครับที่จะอนุญาตไม่อนุญาตใช่ไหมฮะใช่ครับนะครับผมขออนุญาตที่จะเรียนยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นในความจำเป็นที่จะต้องขอมีและใช้อาวุธปืนเนี่ยจะเป็นอยู่ที่ว่าคุณมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องรักษาความสงบเรียบร้อยหรือไม่หรือคุณมีความจำเป็นอื่นอย่างเช่นคุณมีทรัพย์สินจำนวนมากนะครับจำเป็นที่จะต้องมีอาวุธปืนไว้รักษาทรัพย์สินนะครับในกรณีที่บางกรณีเนี่ยอาจจะมีอาวุธปืนไว้สำหรับกีฬาหรือล่าสัตว์นะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าในอดีตนั้นมีการใช้อาวุธปืนในการล่าสัตว์ค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะที่เราเรียกกันว่าพรานป่านะครับครับสงสัยครับว่าเรื่องของการซื้ออาวุธปืนเนี่ยการที่เราจะซื้อแล้วเอาปืนเนี่ยมาครอบครองเนี่ยการซื้อนี่ต้องขออนุญาตไหมครับไปซื้อที่ร้านปืนต้องขออนุญาตก่อนนะครับต้องไปยื่นคำขออนุญาตที่ว่าการอำเภอหรือว่าในกรณีของส่วนที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็ที่ศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครองวังชายานะครับเมื่อมาขออนุญาตเนี่ยเราก็จะพิจารณาเรื่องคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามแล้วก็ความจำเป็นอย่างที่ได้นำเรียนมาตั้งแต่ต้นน่ะนะครับค่ะก็แสดงว่าไปขอแล้วก็จะมีใบอนุญาตออกมาให้แล้วเราก็นำใบอนุญาตนั้นเนี่ยไปซื้อได้ใช่ไหมคะใช่ครับถึงจะนำใบอนุญาตไปขอซื้อจากร้านปืนนะครับพอร้านปืนจำหน่ายปืนให้เราเรียบร้อยเนี่ยเราก็ต้องถือใบเขาเรียกใบป.3มานะครับค่ะก็ต้องถือใบป.3เนี่ยกลับไปยังในทะเบียนท้องที่นะครับเพื่อไปขอออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนที่เรียกว่าใบป.4ค่ะนะครับค่ะถึงจะถือว่าครบถ้วนตามกระบวนการนะครับแต่การที่มีใบป.4หรือใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณจะนำพาปืนไปที่ไหนก็ได้นะครับค่ะปืนที่อนุญาตให้มีและใช้เนี่ยคือต้องประจำนะ
บ้านที่ตัวเองเป็นเจ้าของอยู่หรือว่าบ้านที่ตัวเองอาศัยอยู่นะครับการที่เขาจะมีอาวุธปืนติดตัวได้เนี่ยเขาต้องไปขออนุญาตตั้งหากนะครับอีกกระบวนการหนึ่งนะครับแสดงว่าสำหรับใครที่จะพกได้เนี่ยก็ต้องมีใบแสดงพกพาอาวุธปืนอีกหนึ่งใบด้วยใช่ครับใช่ครับอย่างกรณีในเขตกรุงเทพมหานครหรือว่าต้องการพกพาทุกราชอาณาจักรเนี่ยนะครับก็ต้องขอที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับแต่ถ้าขอพกพาในเขตจังหวัดนะครับแล้วก็อยู่ในเขตจังหวัดนั้นเท่านั้นก็เป็นอำนาจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับที่จะออกใบอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนเขาเรียกว่าใบป.12ครับนะครับค่ะแล้วแบบนี้แสดงว่าเราก็จะมีทั้งใบครอบครองแล้วก็ใบที่อนุญาตให้พกพา2ใบนี้มีกำหนดระยะเวลาไหมครับว่าใบนี้มีอายุเท่าไหร่หมดอายุเมื่อไหร่มาต่ออายุยังไงแบบนี้มีไหมฮะครับผมขออนุญาตเรียนนะครับว่าใบอนุญาตป.4ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนเนี่ยเป็นใบอนุญาตตลอดชีพนะครับส่วนใบอนุญาตพกพาเนี่ยเป็นใบปีต่อปีครับนะครับเป็นใดที่ต้องมาพิจารณากันหลายปีนะครับว่าคุณมีความจำเป็นแค่ไหนถึงต้องมีอาวุธปืนติดตัวไปในการเดินทางไปยังที่ต่างๆเนี่ยนะครับค่ะครับถ้าเราเทียบกฎหมายของเราแล้วเนี่ยกับต่างประเทศหรือที่อื่นๆเนี่ยถือว่าการครอบครองอาวุธปืนของเราเนี่ยเข้าถึงง่ายยากยังไงไหมครับเนี่ยผมขออนุญาตนะครับอย่างกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกาบางมณฑลนะครับเขาสามารถเดินเข้าไปในห้างแล้วขอซื้ออาวุธปืนได้เลยนะครับซื้อเสร็จก็มาที่บ้านนะครับมาที่บ้านเขาจะในการซื้ออาวุธปืนเขาจะมีกุญแจลูกกุญแจนะครับมาให้ดอกหนึ่งนะครับแล้วคนที่มีอาวุธปืนอยู่ที่บ้านเนี่ยต้องคล้องกุญแจนี้ที่หน้าประตูบ้านเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าบ้านนี้มีอาวุธปืนนะถ้าคุณเข้าไปลุกลามในบ้านเขาคุณอาจจะโดนยิงได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในบางมณฑลก็มีการเข้มงวดค่ะนะครับก็ต้องมีการขออนุญาตอะไรกันก่อนแล้วถึงจะไปซื้อได้ครับในประเทศแถบเอเชียเรานะครับโดยเฉพาะทางด้านในประเทศอาเซียนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีการขออนุญาตก่อนค่ะทั้งสิ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างประเทศสิงคโปร์นี่เข้มงวดมากนะครับการจะขอใบอนุญาตเนี่ยโอ้โหต้องมีการตรวจสอบกันหลายขั้นตอนแล้วค่าใบอนุญาตก็แพงมากนะครับเท่าที่ผมทราบเนี่ยตกใบหนึ่งเนี่ยหลายหมื่นนะครับก็สำหรับประเทศไทยเนี่ยค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเนี่ย500 บาทนะครับครับแล้วพอเกิดเหตุเนี่ยหลายครั้งที่เกิดเหตุเกี่ยวกับอาชญากรรมกันมากยิ่งขึ้นนะครับมาตรการแล้วครับในการที่เราจะคุมเข้มผู้ครอบครองอาวุธปืนเพื่อไม่ให้เกิดอาชญากรรมเนี่ยเรามีแนวทางกันอย่างไรครับก็คงขออนุญาตที่จะเรียนนะครับว่าตั้งแต่มีสถานการณ์ตั้งแต่ปีก่อนๆหน้านี้ที่มีการนำอาวุธปืนไปใช้ในทางก่ออาชญากรรมอะไรทั้งหลายจนกระทั่งข่าวล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้3-4เหตุการณ์ติดๆกันแน่นะครับทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองเนี่ยนะครับก็ได้ไม่ได้นิ่งนอนใจโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะครับท่านได้ก็เน้นย้ำนะครับให้เราเนี่ยมีหนังสือแจ้งเวียนออกไปยังในทะเบียนท้องที่นะครับในเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้ขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนเนี่ยก็ให้ในทะเบียนเนี่ยเพิ่มความเข้มงวดนะครับโดยเฉพาะนะครับในบางท้องที่นะครับก็จะมีเรื่องของการขอความร่วมมือนะครับสำหรับการที่ให้ผู้ขออนุญาตเนี่ยไปตรวจภาวะทางจิตก็มีนะครับก็เรามีความเข้มงวดในเรื่องนี้มากขึ้นนะครับก็จากสถิตินะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับที่เรามีการสั่งการออกไปนะครับก็ปรากฏว่าการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับทั่วประเทศเนี่ยอยู่ที่เดือนหนึ่งประมาณ2,000กระบอกนะครับจากเดิมที่มีประมาณเดือนละ 20,000 กระบอกนะครับก็ลดลงไปประมาณ10 เท่านะครับครับมีอีกประเด็นนึงฮะที่มีเรื่องของแบล็งกันบีบีกันสิ่งเทียมอาวุธปืนอันนี้รู้สึกว่ามันจะเพิ่มขึ้นมาใหม่หรือมีอยู่แล้วครับที่บอกว่าจะต้องมีการกำกับดูแลก็จากสถานการณ์ที่พารากอนนะครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตขออภัยที่ต้องเอ่ยนามไปแล้วครับนะครับที่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับในเรื่องของการมีการใช้อาวุธแบล็งกันออกไปเนี่ยนะ
จริงๆเนี่ยแบงก์กันมีมานานแล้วนะครับก็เป็นอาวุธปืนที่ใช้ในเรื่องเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนที่ใช้ในการแสดงภาพยนตร์ในการแสดงละครยิงแล้วมีเสียงมีควันออกมาะนะครับจากปลายกระบอกปืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จริงๆมีมานานแล้วนะครับแต่ว่ามีผู้ที่เอาไปดัดแปลงนะครับไปดัดแปลงเป็นมาสามารถยิงด้วยกระสุนจริงได้นะครับก็เลยทำให้เป็นปัญหานะครับปัจจุบันนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านก็ได้ให้แจ้งเรียนหนังสือออกไปว่าตอนนี้ห้ามออกใบอนุญาตสั่งนำเข้าแบงก์กันนะครับไว้เป็นการชั่วคราวนะครับรวมตลอดจนอาวุธปืนจริงด้วยนะครับนะฮะเพื่อให้ลดปริมาณปืนในท้องตลาดลงนะครับอันที่สองนะครับในกรณีของการที่ผู้ที่ครอบครองแบงก์กันเนี่ยอยู่นะครับที่ไม่ได้มีการดัดแปลงเนี่ยสามารถมาจดแจ้งนะครับว่าตัวเองครอบครองแบงก์กันอยู่นะครับที่แบงก์กันเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเลขทีเรียวอยู่นะครับก็จะมีการจดนะครับว่าในกอนะครับครอบครองแบงก์กันลักษณะหน้าตาอย่างนี้มีการถ่ายรูปไว้บันทึกเลขทีเรียวนัมเบอร์ไว้นะครับก็ปัจจุบันมีผู้ที่นำแบงก์กันเนี่ยมาแสดงแต่สำหรับแบงก์กันที่มีการดัดแปลงแน่นอนที่สุดครับมันกลายเป็นอาวุธปืนค่ะพอกลายเป็นอาวุธปืนในเมื่อมันเป็นสิ่งเป็นอาวุธปืนที่ไม่สามารถขออนุญาตได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ครอบครองเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่กล้านำมาแสดงเพราะฉะนั้นในอนาคตนะครับถ้าคนที่ครอบครองแบงก์กันโดยสุจริตไว้เพื่อสำหรับไปยิงไล่นกยิงไล่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าใช้ในการแสดงภาพยนตร์เนี่ยนะครับกลุ่มพวกผู้สุจริตเนี่ยนะครับผมคิดว่าเขาก็คงนำมาขึ้นมาจดแจ้งกับเราแต่กลุ่มที่ไม่สุจริตเนี่ยเราก็จะจำแนกได้ออกแล้วนะครับว่ามีกลุ่มหนึ่งที่เขาครอบแบงก์กันอยู่แล้วไม่สุจริตมีการเอาไปดัดแปลงต่างๆนะครับในส่วนที่สามนะครับที่ท่านรัฐมนตรีท่านได้เน้นย้ำก็คือว่าให้ขอความร่วมมือกระทรวงดีอีนะครับกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการตรวจสอบเว็บไซต์นะครับที่มีการจำหน่ายมีการโฆษณาจำหน่ายเรื่องของแบงก์กันนะครับแล้วก็ร้านที่รับซ่อมแซมอาวุธปืนนะครับซึ่งร้านพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษเพราะเขามีความสามารถในเรื่องการดัดแปลงนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการตรวจสอบแต่ร้านที่มีการซ่อมแซมอาวุธปืนเนี่ยเป็นร้านที่ต้องขออนุญาตเช่นเดียวกันนะครับครับต้องเป็นร้านขออนุญาตเช่นเดียวกับร้านค้าอาวุธปืนทั่วไปอ๋องั้นแสดงว่าร้านที่จะซ่อมแซมอาวุธปืนร้านที่จะจัดจำหน่ายในเรื่องของอาวุธปืนได้เนี่ยก็จะต้องมีการไปขอใบอนุญาตเพื่อที่จะทำกิจการเหล่านี้ด้วยใช่ไหมคะท่านคะใช่ครับผมนะครับค่ะก็ต้องมาขออนุญาตมีการตรวจสอบคุณสมบัติเข้มงวดกว่าผู้ขออนุญาตที่เป็นรายบุคคลเลยนะครับค่ะแล้วช่องทางที่พี่น้องประชาชนจะสามารถติดต่อสอบถามในเรื่องของการขอใบอนุญาตจะถามในเรื่องของ อาวุธปืนต่างๆเนี่ยค่ะสามารถติดต่อไปที่ช่องทางไหนได้บ้างคะเราก็มีเปิดอยู่หลายช่องทางนะครับทางโทรศัพท์นี่นะครับก็มีอยู่หลายเบอร์มากนะครับก็ขออนุญาตนะครับสำหรับการผู้ที่ต้องการขอมีและใช้อาวุธปืนนะครับในกทม.นะครับก็จะสามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์02-356-9510ค่ะนะครับแล้วก็02-356-9542นะครับค่ะสำหรับกรณีถ้าเป็นอยู่ภูมิภาคและต้องการสอบถามนะครับก็02-356-9599นะครับค่ะแล้วเราก็ยังเปิดช่องทางในการส่งทางอีเมลนะครับเพื่อมาตรวจสอบนะครับก็เป็น T ฟิลิปปินส์ S สิงคโปร์ C แคนาดานะครับแล้วก็ dopa@hotmail.com ครับค่ะครับเอาละครับท้ายนี้ท่านรองมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมถึงฝั่งทางบ้านไหมครับก็คงขออนุญาตนำเรียนนะครับว่าในเรื่องของอาวุธปืนนั้นนะครับจริงๆเนี่ยเรามีกฎหมายเข้มควบคุมอย่างเข้มงวดนะครับเพียงแต่ว่าในปริมาณอาวุธปืนที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ทางก
กรมการปกครองหรือทางกระทรวงมหาดไทยหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ยากที่จะตรวจตราและควบคุมได้ทุกคนนะครับแต่เราเชื่อในความสุจริตของคนที่มีนะครับว่าส่วนใหญ่คงมีไว้เพื่อป้องกันตัวเองหรือทรัพย์สินนะครับคนที่อาจจะนำมาในการก่อเหตุอาชญากรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็คงมีอยู่จำนวนหนึ่งนะครับก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับว่ากรณีที่ท่านพบเห็นนะครับบุคคลนะครับอาจจะพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะนะครับหรือว่าพกพาไปโดยเปิดเผยนะครับอย่างนี้นะครับก็รบกวนท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยก็ตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าท่านปลัดจังหวัดนายอำเภอปลัดอำเภอนะครับรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยทุกคนมีอำนาจในการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับในการที่จะควบคุมคนที่พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะพกพาโดยไม่มีใบอนุญาตเหล่านี้นะครับสามารถควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนได้ตามกฎหมายนะครับก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนที่ผู้ที่ครอบครองแบงก์กันอยู่ในขณะนี้นะครับก็ถ้าท่านครอบครองอยู่โดยสุจริตเนี่ยก็นะครับเราเปิดนะครับที่ว่าการอำเภอทุกแห่งนะครับให้ท่านสามารถนำแบงก์กันเนี่ยไปขอจดแจ้งได้นะครับถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนะครับก็ที่ศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครองวังชายาถนนนครสวรรค์นะครับตรงใกล้ๆสนามม้านางเริงเดิมนะครับท่านสามารถนำไปจดแจ้งได้ที่นี่นะครับครับค่ะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณท่านรองอธิบดีมากครับที่มาพูดคุยกันครับขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการและท่านผู้ฟังครับค่ะสวัสดีค่ะครับครับครับท่านสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์รองอธิบดีกรมการปกครองครับนี่คือมาตรการคุมเข้มผู้ครอบครองอาวุธปืนนะครับท่านก็ฉายภาพให้เห็นนะครับว่ากระบวนการในการซื้อหรือว่าครอบครองอาวุธปืนเนี่ยมันมีกฎระเบียบอย่างไรแล้วก็มาตรการที่เพิ่มขึ้นมาเป็นการคุมเข้มผู้ครอบครองอาวุธปืนเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรนะครับแล้วก็ช่องทางที่ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามเรื่องของอาวุธปืนก็ได้ให้ไว้เช่นกันนะครับ ในส่วนกลางเนี่ยถ้า อยากจะติดต่อสอบถามเรื่องของอาวุธปืนนะครับ ก็โทรไปได้ที่หมายเลข023569542นะครับส่วนภูมิภาค023569599นะครับ